คนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับช่างโดยเฉพาะนะฮะวันนี้เป็นคลิปโรงเรียนเพาะช่างนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมานำเสนอในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับผมซึ่งจะมีหลายแบบมากนะฮะทั้งหมดก็มี2แบบหลายที่ไหนวะก็มีมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็อะนาล็อกหรือว่ามินนวลนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีความสลับซับซ้อนในการใช้งานนะครับอันนี้เราจะไม่ลงลึกถึงดีเทลทฤษฎีมากนะฮะซึ่งตามสไตล์เราก็คือเน้นปฏิบัตินั่นเองครับให้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งมันมีโทษทีครับมีหลายๆคนนะครับรีเควสเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างบ้างแหละนะครับแล้วก็น้องๆอาชีวะนะที่เรียนไฟฟ้าเรียนอิเล็กนะครับผมอยากให้ทำคลิปในส่วนของการใช้งานมัลติมิเตอร์นะเพื่อในใช้ในการประกอบการเรียนหรือว่าใช้งานจริงงั้นมาเริ่มเลยดีครับวันนี้ของง่ายๆนะครับเราไม่ใช้ครับผมเราต้องเน้นของยากก่อนให้รู้หลักการและทฤษฎีก่อนถึงมาใช้ของง่ายที่เป็นตัวเลขนะครับเหมือนกับเครื่องคิดเลขนะครับผมทำไมเราต้องเรียนคำนวณในเมื่อมันมีเครื่องคิดเลขใช่ไหมฮะเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันในส่วนของนี่เลยครับผมเริ่มกันเลยสำหรับตัวมัลติมิเตอร์อนาล็อกนั้นนะครับผมก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับผมหลายราคาเช่นกันนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกหามาได้นะครับผมราคาถูกก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานจะสั้นกว่านะครับผมในส่วนของเข็มเนี่ยมันจะไปเร็วกว่านะครับในส่วนของของถูกนะครับผมราคาถูกเข็มมันจะค้างมันจะกลับไม่ลงมาถึงเส้นอินฟินิตี้นะครับผมคือถ้ามันค้างเราก็ต้องคอยมาปรับตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ให้ปรับให้มันได้ถึงเส้นอินฟินิตี้นั้นครับนี่แล้วค่อยปรับดูนะครับนี่ก็จะได้ถึงศูนย์พอดีนะครับผมโอเคอันนี้ที่ใช้งานที่ร้านนะครับก็จะมีในของยี่ห้อนี้นะครับมีซันว่ากับมาร์เทคนะครับผมแต่ว่ามาร์เทคเลี่ยงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราใช้ซันว่าดีกว่าทีนี้มัลติมิเตอร์นะครับอนาล็อกมันมีหลายฟังก์ชันเช่นกันนะครับเห็นไหมครับผมสีแดงสีขาวเนี่ยครับแบ่งเป็นโซนนะมีทั้งหมดอยู่4โซนนะครับ4โซนแตกต่างกันยังไงนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับในเรื่องของไฟฟ้าจะประกอบด้วยกระแสแล้วก็แรงดันนะครับกระแสย่อมาจากภาษาอังกฤษก็จะเป็นแอมแปร์นะครับส่วนแรงดันก็จะเป็นโวลเตจนะครับนี่นะครับ DC อันนี้หลายๆท่านคงจะทราบหรือบางท่านไม่ทราบก็คือย่อมาจาก Direct Current Voltage นะก็คือDirect ก็คือตรงนะฮะ Current ก็คือกระแส Voltage คือแรงดันใช่ไหมฮะชื่อเต็มๆก็คือกระแสไฟฟ้าตรงนะฮะกระแสตรงนั่นเองนะครับส่วน AC นะครับ ACV นะฮะดูสัญลักษณ์นะครับผม DC จะเป็นขีดเส้นตรงแต่ AC จะเป็นรูปคลื่นนะครับผมเป็นยึกยือนะครับอันนี้จะย่อมาจากalternate current voltage นะครับผม alternate ก็คือขึ้นๆลงๆอ่ะคือสลับนะครับผมกระแสไฟฟ้าแบบสลับนั่นเองนะครับเอาไว้วัดนะฮะแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสสลับก็คือแบบบ้านเรานั่นเองที่เสียบปลั๊กนะครับมันจะเป็นกระแสสลับส่วนกระแสตรงคือใช้กับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็คือพวกแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายอะไรพวกเนี้ยคือกระแสตรงนะครับก็จะมีย่านการวัดตั้งแต่ 0.1 เลยทีเดียวไปถึง 1,000 โวลต์นะครับส่วน AC นะครับก็ตั้งแต่10โวลต์ไปถึง750นะฮะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปทีละสเต็ปนะพวกนี้จะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการวัดสำคัญหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมีหลายขีดหลายเส้นมากดูง่ายๆนะครับเขาจะบอกอยู่แล้วว่าสมมติย่าน DC V ข้างบนเขาจะแยก
ระหว่าง AC เนี่ยมีแตกต่างแค่AC 10โวลต์นะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมสมมติเนี่ยเราตั้งมาย่าน AC 10โวลต์นะครับ AC 10โวลต์สังเกตไหมครับผมมันจะมีแยกออกมาเลย AC 10โวลต์ให้อ่านดูเส้นลายตรงนี้นะเส้นสีแดงนะครับยาวมาเลยนะฮะ AC 10โวลต์ก็คือค่าพิสัยถ้าทางเสียดีเขาจะเรียกว่าพิสัยก็คือค่าขีดจำกัดของตัวมัลติมิเตอร์ในย่านนี้พิสัยของตัวนี้ก็คือ10โวลต์นะฮะคือวัดแรงดันได้ไม่เกิน10โวลต์นั่นเองนะครับอันนี้แรงดันกระแสสลับนะครับผมก็คือวัดจากตัวหม้อแปลงหรือว่าจากตัวสวิตชิ่งนะที่เป็นกระแสสลับนะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถึงเต็มที่คือ10โวลต์นะครับถ้าเกิน10โวลต์นะครับให้เลื่อนนะครับให้เลื่อนตัวเร่งนะครับย่านการวัดเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกว่ามัลติมิเตอร์สามารถอ่านค่าได้ที่ค่าที่เราอ่านได้สะดวกนั่นเองนะครับส่วนย่านอื่นถ้าเป็น50 250 750เนี่ยให้สังเกตนี่นะครับ A กับ V เนี่ยใช้ด้วยกันนะครับ A กับ V มันก็จะมีนี่นะครับ10โวลต์50โวลต์210โวลต์นะครับอันนี้คือย่านในส่วนของวัดแรงดันทั้ง DC และ AC นะครับคือใช้เล้งตัวเดียวกันนะครับคือใช้ตัวมาตรวัดตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่แถวล่างนี่เลยแล้วเราจะดูอันไหนระหว่าง10 50 250ง่ายๆครับผมเราตั้งย่านไหนนะครับอย่างเช่น50เราดูสเกลที่3นะครับเนี่ยตรง50คือช่องระหว่างกลาง10กับ210ก็คือเป็น50ถ้าลดลงมาก็จะเป็น40 30 20 10ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างผมจะวัดไฟบ้านเราให้ดูนะฮะในเคสนี้เราจะวัดไฟบ้านให้ดูนะครับผมต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมมัลติมิเตอร์อนาล็อกสำคัญมากต้องตั้งย่านให้มันถูกนะครับมันไม่เหมือนมิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมอันนี้คือตั้งย่านผิดคือพังเลยนะฮะตัวเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยพังเหมือนกันครับนี่นะครับกระแสสลับไม่มีขั้วนะครับผมก็คือมันวิ่งขึ้นลงทั้งบวกและลบที่จริงมีขั้วไหมในตามทฤษฎีมันก็มีเส้นลายกับเส้นนิวตรอนก็คือมันก็มีขั้วแหละแต่ที่จริงมันไม่มีขั้วคือไม่มีขั้วที่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่บวกเลยหรือลบเลยมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่เป็นประจำตลอดเวลา50เฮิรตซ์นี่นะครับจะเห็นได้ว่าเราตั้งย่านที่250ให้ดูสเกลสุดเลยนะฮะมันอยู่ระหว่างเห็นไหม200กับ250กึ่งกลางของ200 250ก็คือ225นะครับก็คือขีดเส้นยาวตรงนี้แต่มันเลื่อนมา2ขีดเล็กนะครับผม2ขีดเล็ก2ขีดเล็กช่องนี้หลายๆคนก็คือยังงงอยู่ว่าควรจะได้ค่าไหนดีนะครับวิธีคำนวณไม่ยากครับผมวิธีคำนวณนะครับในส่วนของที่มันเป็นช่องเล็กๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะสับสนนะฮะน้องๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของตัวนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างงงหน่อยแต่วิธีมันก็มีอยู่นะครับผมในตามทฤษฎีของผมนะแนวคิดของผมก็จะเอาสเกลที่เราตั้งเนี่ยก็คือ210หารด้วยช่องเล็กนะครับผมที่เรานับเนี่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับมีทั้งหมด5ช่องก็หารด้วยจำนวนช่องนะครับมันจะเป็นสเกล50ทีนี้เราต้องหาร10อีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็น10ช่องใหญ่นะครับหารด้วย10นี่ก็จะเป็นปรากฏว่าช่องเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5โวลต์นะครับผมตรงนี้นะครับมันมาถึงตรงกลางเนี่ย50 15 20 25ก็คือ225แล้วเลื่อนมาอีกนะครับ230 235นะครับสรุปคือแรงดันณตอนนี้ประมาณ235นะครับมิเตอร์เข็มจะใช้โดยการประมาณนำหน้านะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถวัด
ค่าที่ accuracy ที่แม่นยำสุดๆไม่ได้นะฮะต้องใช้ดิจิตอลครับผมถึงจะวัดแบบนั้นได้ว่าจุดทุนนิยมเท่าไหร่จุด 3 จุด 4 จุด 5 ก็ว่ากันไปนะฮะโอเคในส่วนของย่านวัด AC โวลต์เสร็จสิ้นไปครับผม